วันนี้ก็เป็นวันดีเดย์วันแรกนะครับของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ถึง 18 ปีซึ่งโรงเรียนในสังกัดกทม.ก็เริ่มการฉีดให้กับเด็กนักเรียนที่สมัครใจจะฉีดแล้วคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณทัชธรคะเริ่มแล้วนะคะการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนค่ะซึ่งที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศนะคะก็มีน้องๆที่สมัครใจฉีดทยอยเดินทางกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของโรงเรียนสังกัดกทม.ก็จะเป็นการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆในกลุ่มมัธยมปลายก่อนค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรด้านหน้าโรงเรียนนะคะก็กลับมามีสีสันของนักน้องเรียนที่เดินทางเข้าออกอีกครั้งค่ะหลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์กันตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งใน9โรงเรียนสังกัดกทม.ที่เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนเป็นวันแรกโดยพบว่ามีทั้งน้องๆที่เดินทางมาเองนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งและรอให้กำลังใจด้วยซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็มีการแบ่งช่วงเวลาการนัดนักเรียนให้เข้ามารับวัคซีนโดยในช่วงเช้านะคะก็จะเป็นการฉีดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศที่สมัครใจฉีดจำนวน584คนส่วนในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดง273คนซึ่งทั้ง2โรงนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนในกลุ่มกรุงเทพเหนือค่ะส่วนเอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันนี้นะคะก็คือใบยินยอมการฉีดวัคซีนที่มีผู้ปกครองเซ็นรับรองและบัตรประชาชนของนักเรียนด้วยนะคะซึ่งน้องๆก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองทั้งวัดไข้วัดความดันขั้นตอนเดียวกับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใหญ่ซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีน้องๆที่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใดค่ะจากการที่ไปพูดคุยกับน้องๆส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าตัดสินใจมาฉีดวัคซีนเป็นความต้องการของพวกเขาเองแล้วก็มีการปรึกษากับพ่อแม่ด้วยเพราะว่ากังวลกับการระบาดของโควิด-19 นะคะและทุกคนนะคะก็บอกว่าแทบอยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนแล้วเพราะว่าการเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจเลยค่ะซึ่งตามแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนนะคะกทม.มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนที่จัดเป็นศูนย์ฉีดแบ่งเป็น6กลุ่มเขตซึ่งเดิมนะคะก็จะมี15โรงแต่ในวันแรกนี้นะคะก็จะเหลือเพียง9โรงเรียนค่ะเนื่องจากฉีดให้เฉพาะกับโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับมัธยมปลายก่อนส่วนในกลุ่มน้องๆม.ต้นนะคะก็ยังคงต้องรอการจัดสรรวัคซีนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการจัดส่งวัคซีนเข้ามาให้ตามลำดับค่ะนอกจากนี้นะคะผลการสำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.6ของโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง109โรงก็พบว่ามีนักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน 33,048 คนหรือว่าคิดเป็นกว่า188ค่ะค่ะคุณพัชธรคะในช่วงอีกสักพักนึงนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะก็จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการความพร้อมนะคะในการฉีดวัคซีนที่นี่ด้วยซึ่งหากการฉีดวัคซีนนะคะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้นะคะโรงเรียนในสังกัดกทม.ก็คาดว่าจะสามารถเปิดเทอมได้ช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ค่ะขอบคุณคุณรัตยาเรืองขจรด้วยนะครับส่วนท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปเป็นประธานในการเปิดงานคิกออฟสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นการฉีดวัคซีนในเด็กที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าวันนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก15จังหวัด13เขตสุขภาพซึ่งนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองขณะนี้ในทั่วประเทศมีผู้ปกครองยินยอมให้ลูกฉีดวัคซีนร้อยละ80หลังฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมจะทำการเปิดภาคเรียน1พฤศจิกายนนี้เบื้องต้นจะใช้รูปแบบสลับกันมาเรียนระหว่างออนไซต์และออนไลน์ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขวางแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 หรือเทียบเท่าจำนวน 4 ล้าน 5 แสนคนทั่วประเทศโดยระยะแรกจัดสรรวัคซีน 2 ล้านโดสในต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งบูรณาการกับงานอนามัยโรงเรียนเพื่อให้เด็กเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ